ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญโบราณสถานที่สูญหายโดยจุฑารัตน์กุลตันกิจจาเผยแพร่เมื่อวันที่29มิถุนายนปี2021อนุสาวรีย์คอนกรีตสูงประมาณ4เมตรที่ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนหลัก4หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2561แม้จะตั้งอยู่หน้าสน.บางเขนแต่กลับไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่าอนุสาวรีย์หายไปได้อย่างไรทั้งที่เพิ่งประกาศเป็นโบราณสถานลงราชกิจจานุเบกษาได้เพียง5เดือนเท่านั้นอนุสาวรีย์ดังกล่าวคืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญและมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏอนุสาวรีย์หลัก4หรืออนุสาวรีย์17ทหารและตำรวจเป็นต้นสร้างขึ้นโดยบรรจุอัฐิทหารและตำรวจ17นายที่เสียชีวิตจากการปราบปรามกลุ่มคณะกู้บ้านกู้เมืองที่นำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชผู้ก่อกบฏในช่วงกลางเดือนตุลาคมปี2467จากการใช้สิทธิตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540สน.บางเขนให้ข้อมูลว่าอธิบดีกรมศิลปากรมอบอำนาจให้สถาพรเที่ยงธรรมผู้อำนวยการกองโบราณคดีมาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่รื้อถอนเคลื่อนย้ายหรือทำลายอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นความผิดตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2563หลังอนุสาวรีย์หายไปได้เกือบ2ปีแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ถูกแจ้งข้อหาในคดีนี้ขณะที่ตัวข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทยอยล่องหนไปกับตัวอนุสาวรีย์กบฏบวรเดชเหตุการณ์สร้างอนุสาวรีย์สรัญญูเทพสงเคราะห์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้สนใจในประวัติศาสตร์คณะราษฎรเล่าถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญว่าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกการปราบกบฏบวรเดชเดือนตุลาคมปี2476โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มอำนาจเก่าที่พยายามเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างรัฐบาลในระบอบใหม่ความขัดแย้งดังกล่าวต่อเนื่องมาจากวันที่1เมษายนปี2476ที่พญามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราเพื่อตอบโต้นายปรีดีพนมยงค์ที่เสนอเข้าโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองหลังจากนั้นฝ่ายคณะราษฎรนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาหลวงพิบูลสงครามและหลวงสุพัชลาไสยตอบโต้การทำรัฐประหารของพญามโนปกรณ์นิติธาดาด้วยการทำรัฐประหาร20เมษายน2476เพื่อล้มล้างรัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาดานำรัฐธรรมนูญฉบับ2475กลับมาใช้ใหม่เปิดสภาผู้แทนราษฎรและสภาก็เลือกพญาพหลพลพยุหเสนาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้กลไกรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเคลื่อนต่อไปได้ผ่านไปไม่กี่เดือนนายทหารหัวเมืองนำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชข้าราชการทหารและขุนนางระบอบเก่าร่วมมือกันเป็นกองกำลังที่ชื่อว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองยื่นคำขาดให้รัฐบาลลาออกมิเช่นนั้นจะใช้กำลังเข้ายึดการปกครองแต่รัฐบาลไม่ยอมและลงความเห็นว่าต้องปราบปรามกลุ่มกบฏคณะกู้บ้านกู้เมืองยกกองกำลังออกจากหัวเมืองเช่นนครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยามาล้อมกรุงเทพมหานครมีฐานที่มั่นที่ดอนเมืองเพื่อพยายามทำรัฐประหารนำไปสู่การสู้รบตั้งแต่บริเวณบางซื่อบางเขนดอนเมืองหลัก4สมรภูมิที่สำคัญคือบริเวณหลัก4การต่อสู้ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมปี2467ที่กรุงเทพมหานครยาวไปตลอดแนวทางรถไฟหลังเหตุการณ์สงบฝ่ายกบฏพ่ายแพ้ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลสูญเสียทหารตำรวจทั้งสิ้น17นายหนึ่งในนั้นคือหลวงอำนวยสงครามนายทหารคณะราษฎรที่สนิทสนมกับจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐบาลเชิดชูทหารตำรวจทั้ง17นายที่เสียชีวิตในการปราบปรามกบฏให้เป็นวีรชนของชาติและยกย่องอย่างสูงโดยนำศพ17วีรชนไปบำเพ็ญกุศลที่วัดราชาธิวาสและเผาศพที่สนามหลวงโดยตั้งเมนสามัญชนเป็นงานศพของสามัญชนครั้งแรกที่จัดขึ้นที่สนามหลวงนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อมารัฐบาลพยายามตัดถนนสายยุทธศาสตร์เ
พื่อเชื่อมสนามเป้าซึ่งเป็นเขตเมืองกับสนามบินดอนเมืองเพราะเห็นปัญหาเรื่องการส่งกำลังบำรุงระหว่างสู้รบจากดอนเมืองไปสนามเป้าที่เคลื่อนย้ายด้วยรถไฟเพียงอย่างเดียวระหว่างที่ผ่านพื้นที่หลัก4จึงสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้และตั้งชื่อถนนเส้นนั้นว่าประชาธิปัตย์ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นถนนพหลโยธินส่วนตัวอนุสาวรีย์หลังจากสร้างเสร็จแล้วทำพิธีเปิดในวันที่15ตุลาคม2479จุดเริ่มต้นคำขวัญสละชีพเพื่อชาติสรัญญูชี้ว่าความน่าสนใจของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญคือการใช้สัญลักษณ์เป็นพานรัฐธรรมนูญปรากฏสูงเด่นซึ่งไม่ใช่แค่เทิดทูนรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวภายในยังบรรจุอัฐิของ17ทหารตำรวจที่เสียชีวิตมีป้ายจารึกแต่ละด้านมีสัญลักษณ์ต่างๆที่สะท้อนความสำคัญของอนุสาวรีย์แห่งนี้ตัวอนุสาวรีย์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกทางฝั่งทิศเหนือมีรูปธรรมจักรด้านทิศใต้เป็นรูปครอบครัวชาวนามีประติมากรรมสมัยใหม่ที่เป็นตัวแทนสามัญชนซึ่งเป็นจุดเด่นของอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้านหลังทางทิศตะวันออกเป็นโครงการสยามมนุสติประพันธ์โดยรัชกาลที่6เน้นเนื้อหาเรื่องความสามัคคีทั้งหมดนี้คือการสะท้อนถึงวีรกรรมของ17ทหารตำรวจที่สละชีพเพื่อชาติและเพื่อรักษารัฐธรรมนูญเกิดเป็นคำขวัญสำคัญของกองทัพบกสละชีพเพื่อชาติที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นี้หมายถึงการสละชีพเพื่อรักษาชาติซึ่งคือประชาชนและรัฐธรรมนูญต้นแบบอนุสาวรีย์ที่มีผ่านรัฐธรรมนูญอาจารย์ภาคประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีสัญลักษณ์ผ่านรัฐธรรมนูญแห่งแรกที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ไม่ใช่แห่งแรกในประเทศไทยโดยอนุสาวรีย์ที่มีสัญลักษณ์ผ่านรัฐธรรมนูญแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามสร้างขึ้นเมื่อปี2477เพื่อรำลึกเหตุการณ์ปราบกบฏปวรเดชเช่นเดียวกันทุกปีจะมีการวางรำลึกพวงมาลาในวันที่14ตุลาคมยุคจอมพลป.ให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นอย่างมากโดยพยายามสร้างเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญด้วยการย้ายอำเภอบางเขนจากเดิมที่อยู่ใกล้คลองบางเขนไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏพร้อมสร้างศูนย์ราชการสถานีตำรวจสุขศาลาที่ว่าการอำเภอโรงเรียนและวัดประชาธิปไตยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่านี่คือพื้นที่สำคัญในยุคคณะราษฎรภายหลังคณะราษฎรหมดอำนาจลงและฝ่ายฝั่งกษัตริย์นิยมขึ้นมามีอำนาจแทนพื้นที่แห่งนี้จึงลดความสำคัญลงพิธีกรรมที่เคยจัดทุกปีก็หายไปแม้ว่าความสำคัญในระดับชาติของอนุสาวรีย์นี้จะค่อยๆหายไปแต่ความเชื่อมโยงกับผู้คนในระดับท้องถิ่นยังคงอยู่เช่นตาสัญลักษณ์ประจำสุขาภิบาลบางเขนก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของอนุสาวรีย์ปราบกบฏอนุสาวรีย์ได้กลายเป็นสวนสาธารณะให้คนในพื้นที่ได้มาพักผ่อนเดิมพื้นที่รอบอนุสาวรีย์เคยเป็นลานกว้างขวางมีหอนาฬิกาตัวใหญ่แต่ปัจจุบันด้วยความจำเป็นด้านการจราจรในกรุงเทพมหานครที่หนาแน่นมากขึ้นมีการขยายถนนและเปลี่ยนพื้นที่อนุสาวรีย์เป็นวงเวียนสำหรับการจราจรขุดอุโมงค์และสร้างทางยกระดับข้ามแยกทำให้ต้องย้ายอนุสาวรีย์ออกจากพื้นที่ถูกให้ความสำคัญตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองสรัญญูกล่าวว่าปี2549การเคลื่อนไหวของกลุ่มแสดงซึ่งคนแสดงพยายามจะยึดโยงและให้ความหมายใหม่กับคณะราษฎรจึงใช้พื้นที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและตั้งหมู่บ้านแสดงนับเป็นการปลุกความหมายของอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งคือหลังรัฐประหารปี2557พื้นที่อนุสาวรีย์กลายเป็นพื้นที่อ่อนไหวมีการนำต้นไม้มาตั้งล้อมแบริเออร์และจับกลุ่มนักศึกษาที่มาทำความสะอาดอนุสาวรีย์อาจารย์ภาคประวัติศาสตร์มองว่าภาพทหารที่มายืนใกล้อนุสาวรีย์เป็นอะไรที่ประหลาดมากเพราะก่อนหน้านี้พื้นที่นี้แทบไม่มีความหมายอะไรเลยต่อมามีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งคาบเกี่ยวกับพื้นที่อนุสาวรีย์และด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ต้องย้ายอนุสาวรีย์ออกอีกครั้งโดยผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากรในเดือนพฤศจิกายนปี2559และกลายเป็นที่ตั้งถาวรแต่ไม่นานก็เกิดการเคลื่อนย้ายหายไปเคลื่อนย้ายโดยไม่ขออนุญาตขณะที่กรมศิลปากรให้ข้อมูลหลังประชาไทใช้สิทธิตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการสอบถามเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญพบว่าในรอบ10ปีให้หลังมีการขอเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์2ครั้งได้แก่ปี2555
โดยกรมทางหลวงและปี2518โดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์เป็นผู้ดำเนินการส่วนการเคลื่อนย้ายเมื่อวันที่28ธันวาคม2561ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดขออนุญาตจากกรมศิลปากรตามกฎหมายสถาพรเที่ยงธรรมผู้อำนวยการกองโบราณคดีให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่21ตุลาคม2563ว่าตามที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์เมื่อปี2559เป็นการเคลื่อนย้ายที่อยู่ภายใต้การขออนุญาตโดยรฟม.ต่อเนื่องมาจากปี2558ส่วนการเคลื่อนย้ายครั้งล่าสุดไม่มีการขออนุญาตและไม่ทราบว่าอนุสาวรีย์ถูกย้ายไปที่ไหนผู้อำนวยการกองโบราณคดีกล่าวว่ากลุ่มโบราณสถานกรมศิลปากรเคยลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงปลายเดือนกันยายน2563และสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในป้อมและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณดังกล่าวทุกคนให้ข้อมูลว่าเคยเห็นอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ที่วงเวียนหลักสี่แต่ไม่ทราบว่าหายไปเมื่อใดกระทบการขึ้นทะเบียนโบราณสถานอย่างไรก็ตามสถาพรชี้แจงว่ากรมศิลปากรไม่ใช่เจ้าของโบราณสถานเนื่องจากโบราณสถานแบ่งประเภทเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของกับโบราณสถานที่เป็นสาธารณสมบัติมีหน่วยงานราชการเป็นผู้ดูแลส่วนกรมศิลปากรเป็นเพียงผู้กำกับดูแลไม่ให้โบราณสถานถูกทำลายหรือถูกทำให้เสื่อมค่าหากโบราณสถานถูกทำลายกรมศิลปากรจึงมีอำนาจดำเนินการตามพรบ.โบราณสถานและตำรวจมีหน้าที่สืบหาว่าใครเป็นผู้ทำลายหรือเคลื่อนย้ายโบราณคดีกรณีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญกรมศิลปากรแจ้งว่ามีการเคลื่อนย้ายหรือทำลายโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่สน.บางเขนเมื่อ2ธันวาคมปี2563ผู้อำนวยการกองโบราณคดีให้ข้อมูลอีกว่าปัจจุบันอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นโบราณสถานตามมาตรา4พ.ร.บ.โบราณสถานแต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนซึ่งหากอนุสาวรีย์สูญหายจะกระทบต่อการขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากรสถาพรย้ำว่าไม่ว่าโบราณสถานจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ก็ถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วเพียงแต่หากขึ้นทะเบียนโบราณสถานกฎหมายจะเปิดโอกาสให้กรมศิลปากรประกาศขอบเขตของโบราณสถานมีแนวเขตกั้นเพื่อปกป้องโบราณสถานหากไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรก็จะไม่มีอำนาจในการอนุญาตหรือสั่งห้ามกรณีที่มีการก่อสร้างต่อเติมหรือผูกโยงบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจกระทบกับตัวโบราณสถานและโทษสำหรับการเคลื่อนย้ายโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะหนักกว่าโบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกทม.ไม่มีข้อมูลการเคลื่อนย้ายประชาไทยยังใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสอบถามเรื่องการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งกรมศิลปากรให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ดูแลอนุสาวรีย์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2488ที่ระบุว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยของอนุสาวรีย์ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและตำรวจในส่วนของความสะอาดและความสวยงามถ้าอยู่ในเขตเทศบาลให้มอบเป็นหน้าที่ของเทศบาลถ้าอยู่นอกเขตเทศบาลมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัดสำหรับพิธีถ้าเป็นงานของหน่วยงานใดให้หน่วยงานราชการนั้นเป็นผู้จัดงานเองใช้เวลา4เดือนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรวบรวมข้อมูลตอบกลับเมื่อวันที่22มกราคมปี2564สรุปได้ว่าที่ตั้งของอนุสาวรีย์อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงยังไม่ได้มอบให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมาดูแลกรุงเทพมหานครเพียงดูแลความสะอาดตามมติครม.ปี2488เท่านั้นการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์เมื่อปี2561อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีของรฟม.กรุงเทพมหานครไม่ได้รับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดจับคนไปดูเคลื่อนย้ายยึดโทรศัพท์และสั่งลบไลฟ์แม้หน่วยงานราชการต่างไม่ทราบว่าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทราบข่าวว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์จึงติดตามไปดูเหตุการณ์ในคืนวันที่27ต่อเนื่องจนถึงเข้าสู่วันที่28ธันวาคมปี2561สรัญญูเป็นหนึ่งในคนที่ติดตามการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ถึง2ครั้งครั้งแรกคือเดือนพฤศจิกายนป
ี2559ที่รฟม.ขออนุญาตย้ายทราบข่าวการบวงสรวงและการประกาศปิดถนนเลยคาดเดาว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์เพราะพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ถูกรื้อทิ้งไปหมดแล้วจึงนัดแนะกันเพื่อไปสังเกตการอาจารย์ภาคประวัติศาสตร์เล่าว่าตั้งแต่4 ทุ่มถึงตีสองมีการใช้เครนยกตัวอนุสาวรีย์ที่ตัวฐานถูกทุบทิ้งไปแล้วขึ้นรถเพื่อย้ายไปอีกฝั่งของวงเวียนหลัก4หลังจากนั้นก็ปรับปรุงอนุสาวรีย์ใหม่เป็นสีทองจากเดิมที่เป็นสีสำริดเกือบดำผมได้แวะเวียนไปเยี่ยมชมไปถ่ายรูปอยู่บ้างเพราะใกล้ที่ทำงานมีช่วงหนึ่ง24 มิถุนายนไม่แน่ใจว่าปี2558หรือปี2559ผมและเพื่อนแวะไปถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาล้อมรถขอถ่ายบัตรประชาชนพร้อมทั้งข่มขู่ว่าห้ามโพสต์รูปในวันนี้จากเหตุการณ์วันนั้นเลยรู้สึกถึงความอ่อนไหวของอนุสาวรีย์จากเดิมที่ไม่น่ามีเหตุการณ์อะไรเลยกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่จนครั้งล่าสุดที่ไปคือ28 ธันวาคม 2561สรัญญูกล่าวอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการย้ายวัตถุที่เป็นมรดกคณะราษฎรมักจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวทั้งหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญสรัญญูเล่าว่าเขาทราบข่าวในช่วงบ่ายวันที่27 ธันวาคม ปี 2561ว่าจะมีการย้ายอนุสาวรีย์แห่งนี้อีกครั้งจากเพจ Facebook ของประชาชาติธุรกิจซึ่งก่อนหน้านี้มีแผ่นลักษณะคล้ายเมทัลชีทแผ่นใหญ่มาล้อมบังอนุสาวรีย์ไว้จึงเตรียมตัวไปสังเกตการเมื่อไปถึงสถานที่เวลาประมาณ4 ทุ่มมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมาสั่งห้ามบันทึกภาพโดยสรัญญูได้พูดคุยกับทหารนอกเครื่องแบบซึ่งอ้างว่ามาจากกอรมน.ต่อมาเริ่มมีนักข่าวและประชาชนเข้ามาในพื้นที่เจ้าหน้าที่พยายามห้ามถ่ายรูปบันทึกภาพทุกรูปแบบและเชิญสรัญญูไปที่ป้อมตำรวจขอให้เปิดมือถือดูและเพื่อรบรูปแต่เขาไปถึงพื้นที่ก่อนเวลาเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์จึงไม่ได้มีการบันทึกภาพอะไรเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจขอถ่ายรูปบัตรประชาชนและสอบถามประวัติว่าเป็นใครพร้อมทั้งขอดูมือถือในแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง LINE Facebook โดยอ้างว่าถ้าไม่ให้ดูจะไม่ปล่อยตัวสรัญญูกล่าวอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์เล่าอีกว่าหลังถูกตรวจสอบโทรศัพท์มือถือเขาและกลุ่มคนอีกประมาณ8 คนถูกคุมตัวไปที่ป้อมบริเวณวงเวียนหลัก4จึงไม่ได้เห็นการเคลื่อนย้ายทั้งหมดแต่เห็นช่วงท้ายๆผ่านกล้องวงจรปิดของป้อมตำรวจมีการแยกส่วนผ่านของรัฐธรรมนูญใส่ด้านบนรถกระบะส่วนตัวท้ายอนุสาวรีย์วางนอนใส่เคลนไปคาดว่าการเคลื่อนย้ายน่าจะมีลำดับขั้นตอนคล้ายกับรฟม.คือสร้างแผงกั้นรอบอนุสาวรีย์แล้วใช้เคลนยกแต่ครั้งนี้มีตำรวจและทหารตามไปด้วยสรัญญูกล่าวว่าเขาถูกควบคุมตัวไว้ถึงประมาณ 3:40 ของวันที่28 ธันวาคม ปี 2561ในกลุ่มถูกควบคุมตัวพร้อมกับนักศึกษาและสื่อมวลชนส่วนนักกิจกรรมที่มาถ่ายทอดสดการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ในภายหลังถูกควบคุมตัวแยกกันโดยไม่ได้พบการพงประภาพันธ์นักกิจกรรมประชาธิปไตยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทราบข่าวและติดตามการเคลื่อนย้ายของอนุสาวรีย์เขาเล่าว่านั่งแท็กซี่ไปที่บางเขนพร้อมกับเพื่อนอีกคนพอไปถึงก็เห็นว่าไซต์ก่อสร้างกำลังดำเนินงานมีตะข่ายสีเขียวและแผ่นคล้ายสังกะสีห้อมล้อมจึงเริ่มถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กตั้งแต่ตรงนั้นพร้อมบรรยายเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏการและเพื่อนไลฟ์ไปได้ไม่ถึง5 นาทีมีกลุ่มคนราว10 คนเข้ามารุมถามว่าไลฟ์อะไรแล้วตอบว่าไลฟ์อนุสาวรีย์ปราบกบฏก็มีคนคว้ามือถือของการไปทันทีพร้อมเรียกตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งมาจับกลุ่มและขอให้พวกเขาหยุดติดตามเรื่องนี้การเล่าว่าพวกเขาถูกพาขึ้นรถไปที่สน.บางเขนและให้นั่งรอที่สน.หลายชั่วโมงส่วนโทรศัพท์มือถือถูกยึดไปมีคนอ้างว่าเป็นทหารสั่งให้เขาลบไลฟ์ขณะที่อยู่สน.บางเขนโดยการไม่ทราบว่ามีกลุ่มของสรัญญูถูกควบคุมตัวภายในป้อมอยู่ด้วยการถูกควบคุมตัวตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนของวันที่28 ธันวาคม 2561ก่อนถูกปล่อยตัวราว3 ทุ่มตำรวจลงบันทึกประจำวันว่าเขามาถ่ายทอดสดที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมการยืนยันว่าตำรวจนำเอกสารดังกล่าวมาให้เซ็นเพื่อยึดโทรศัพท์มือถือของเขาไว้ก่อนจะปล่อยตัวไปโดยไม่คืนโทรศัพท์อ้างว่าจะนำไปตรวจสอบและนัดหมายให้การมารับคืนในช่วงเย็นโดยห้ามทนายเข้าร่วมกระบวนการการแสดงความเห็นว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแต่เขาคิดว่าอนุสาวรีย์อาจถูกทุบทำลายไปแล้ว
หายทั้งสถานที่ไม่มีทั้งข้อมูลนอกจากไลฟ์ที่ถูกสั่งลบของการแล้วน่าสนใจว่าข่าวของประชาชาติธุรกิจที่ระบุว่าคืนวันที่23ธันวาคมปี2561กรุงเทพมหานครทำพิธีสักการะแบบเงียบๆเพื่อดำเนินการย้ายอนุสาวรีย์ไปไว้ที่ศูนย์ก่อสร้างย่านหนองบอนอย่างถาวรโดยจะเริ่มดำเนินการย้ายเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2561ด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่และโพสต์ของผู้สื่อข่าว Voice TV ที่ระบุว่าศักชัยบุญมาผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานครปฏิเสธว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏไม่ได้ถูกย้ายไปที่ศูนย์ก่อสร้างย่านหนองบอนตามรายงานข่าวของประชาชาติธุรกิจและไม่ทราบเรื่องการเคลื่อนย้ายดังกล่าวต่างถูกลบหายไปจากแพลตฟอร์มเว็บไซต์และ Facebook แต่ยังเหลือการอ้างถึงที่ประชาไทไอลอและไทยอีนิวส์มากไปกว่านั้นเมื่อประชาไททำหนังสือสอบถามรายละเอียดการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ไปยังสน.บางเขนใช้เวลา2เดือนกว่าที่จะได้รับคำตอบจากตำรวจผ่านทางโทรศัพท์ว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอโดยไม่ระบุเหตุผลก่อนจะยอมตอบหนังสืออย่างเป็นทางการว่าไม่มีข้อมูลหลังประชาไทยื่นหนังสือขอให้ปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารสำทับไปหลังโทรศัพท์สายนั้นประชาไทร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอให้ตรวจสอบการมีอยู่ของบันทึกประจำวันที่สรัญญูและการอ้างถึงอีกครั้งและได้ข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการเมื่อวันที่5เมษายน2564ว่าสน.บางเขนยืนยันว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมหรืออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญและไม่มีการควบคุมตัวนายสรัญเทพสงเคราะห์และนายการพงประภาพันธ์แต่อย่างใดกรณีน่าเชื่อว่าสน.บางเขนไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องเรียนอยู่ในความครอบครองส่วนความคืบหน้าคดีประชาไทติดต่อไปยังกองโบราณคดีเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2561ได้รับแจ้งจากนายชินวุฒิวิวยาไลผู้อำนวยการกองโบราณคดีคนใหม่ว่าตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งขอเวลารวบรวมข้อมูลและนัดหมายให้ประชาไทติดต่ออีกครั้งในวันที่28เมษายน2564เวลา11นาฬิกาแต่เมื่อพยายามติดต่อไปยันเวลานัดหมายกลับไม่มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์แต่อย่างใดไม่ใช่แค่อนุสาวรีย์แต่คืออัฐิของวีรชนและความทรงจำของชาติขณะที่สรัญอยู่ชี้ว่าเรื่องอนุสาวรีย์ที่หายไปไม่ใช่แค่โบราณสถานหรือวัตถุที่หายไปเพราะตัวอนุสาวรีย์ยึดโยงกับความทรงจำของสังคมมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์กล่าวว่าถ้ามองในเชิงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์เป็นตัวแทนของการพิทักษ์ระบอบใหม่และการพิทักษ์รัฐธรรมนูญจากการยกกองกำลังที่ผิดกฎหมายมาล้มล้างรัฐบาลขณะเดียวกันก็เกิดวีรชนผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่ยอมสละชีพเพื่อชาติรุ่นแรกขึ้นมาสรัญอยู่ย้ำความสำคัญอีกครั้งว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้บรรจุอัฐิของทหารตำรวจทั้ง17นายและเมื่ออนุสาวรีย์หายอัฐิปู่ย่าตายายของทายาททหารตำรวจทั้ง17นายก็หายไปด้วยไม่ใช่แค่วัตถุสิ่งของแต่มีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าทางอุดมการณ์และเชื่อมโยงทางสังคมอนุสาวรีย์ที่หายไปแม้จะสร้างอันใหม่ยังไงก็ทดแทนไม่ได้เพราะอนุสาวรีย์อันเก่าก็มีคุณค่าในตัวของมันเองทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรมพิธีกรรมและการเชื่อมโยงกับสังคมแม้แต่ตอนเปิดอนุสาวรีย์ยังได้ผู้สำเร็จราชการมาทำพิธีเปิดให้นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและประวัติศาสตร์ของพื้นที่บางเขนเชื่อมโยงกับคนรุ่นปู่ย่าที่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับอนุสาวรีย์แห่งนี้สรัญญูกล่าวจากนี้คงต้องติดตามว่าสน.บางเขนจะมีศักยภาพในการติดตามหาอนุสาวรีย์ทั้งที่เหตุเกิดหน้าสน.และใกล้ป้อมตำรวจในบริเวณวงเวียนหลักสี่ได้หรือไม่หรือโบราณสถานของชาติจะสูญหายไปตลอดกาลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท